ก็สดชื่นค่ะสดชื่นก็เป็นสิ่งดีๆที่เราก็ยังรู้สึกว่าดีใจจังที่มีเขาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมันดูคงต่อขึ้นทุกวันนะมันดูเข้าเรื่องแบบว่าถ้าจะเป็นคนเดียวกันแล้วขนาดนั้นเลยอ่ะก็ดีค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนาะที่คนสองคนจะเจอกันแล้วพอดีกันอะไรแบบนี้ก็คงต้องดูกันไปนานๆค่ะเพราะว่าณวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคเชียร์มีความสุขแต่ว่าณวันต่อไปเราก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะก็อยากรักษาไว้ให้นานที่สุดค่ะอย่างตอนแรกคนจะมองว่าไม่น่าจะเข้ากันได้แต่วันนี้มันเข้ากันเกินไปแล้วค่ะไม่ต้องใครมองค่ะดิฉันยังมองเลยค่ะว่าไม่น่าจะเข้ากันได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักแล้วค่ะเพราะว่าบางอย่างพอไม่ได้อาจจะนิสัยไม่ได้เข้ากันทั้งหมด 100% ตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้แต่ว่าคือพอคุณบิ๊กเขามีความน่ารักในการที่จะแบบพร้อมจะปรับตัวอะไรแบบนี้เขาก็ทำให้เรารู้สึกเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเราก็พร้อมทำให้เราค่อยๆแบบมองแล้วก็พร้อมจะปรับตัวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานนะทุกวันนี้ก็ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นละกันแต่วันนี้กระสือลำซิ่งออกเป็นวันแรกนะคะคุณยังเปลี่ยนโหมดดิฉันขนาดนี้เลยมามาแล้วแต่เราอยู่แล้วค่ะโตแบบใช้คำว่าแก่แล้วเนี่ยปีนี้35แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าเหมือนการกดดันจากใครเอามาเป็นตัวกดดันอยู่แล้วต้องใช้คำนี้คือเราก็ยังใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็อาจจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งสองคนอะไรแบบนี้แต่ถ้าวันไหนมันจะพอดีจริงๆก็วันนั้นแหละค่ะแต่ว่าถามว่าคนถามเยอะไหมก็ต้องตอบว่าทุกวันค่ะทุกวันถามคุณบิ๊กมาว่าคนถามมาอีกแล้วเตรียมคำตอบยังไงอยู่ว่าต้องมีคือเขาก็เจอเวลาแบบใครเจอเขาก็ถูกถามเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบร้อนอะไรกันทั้งคู่ค่ะเพราะว่าก็ให้จังหวะชีวิตของเราชัวร์ดีกว่าเพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราสองคนด้วยอะไรแบบนี้ก็แฮปปี้ไปกันไปเชียร์โกสไลน์นะเพราะว่าคุณบีกับคนที่แบบมีแผนมีขั้นโมเมนต์เยอะวางแผนอะไรเงี้ยเขาพูดมั้ยดิฉันว่าแผนที่เขาวางไม่มีทางเล็ดลอดจากการไม่รู้ของดิฉันได้อะไรนะเอ้ยเราจับโป๊ะเก่งอยู่แล้วหลอกดิฉันไม่ได้ค่ะฮะโอ้โหตายแล้วดิฉันร้องเหมือนลูกสุนัขเลยค่ะคือมันเป็นความสุขนะมันเป็นความอิ่มเอมจิตใจนะที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันกับพี่ๆเบนจาค่ะเนี่ยแหละมันคือความคิดถึงอ่ะมันคือสิ่งนี้แหละที่แบบเราพอเราไม่ได้เจอกันนานผูกพันกันหรืออะไรก็แล้วแต่19ปีผ่านไปกลับมาวันนี้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือเหมือนแบบเชียงพูดกับพี่ๆเลยว่ามันไม่ได้เหมือนแบบนักแสดงมารวมตัวกันนะแต่มันเหมือนพี่น้องกลับมาเจอกันนะคะมันเป็นความอบอุ่นที่เหมือนเราเจอเพื่อนปฐมอะพอเจอเพื่อนปฐมเรากลับมาเจอเพื่อนปฐมอะไม่เจอกันกี่ชาติเราก็ยังคุยกันได้แบบสนิทใจอะไรแบบนี้มันเลยได้เห็นถึงความพังพูอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงมุมมองที่แต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวในแบบของตัวเองบางคนไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาแต่พอมาพูดมันก็แบบเหมือนมันได้เปิดกล่องความทรงจำอีกครั้งนึงค่ะรับหลุดมาเต็มเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะไปไหนเนี่ยมันเป็นภาษาที่ทุกคนไม่รู้ถ้าในวันนี้มันได้รู้สึกมองเป็นเรื่องที่แบบเป็นความทรงจำในวันนั้นเฉินเฉินนะตอนแบบรู้ตอนนี้แบบไปดูคลิปเอาเองมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันได้เพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมาวันนี้มันคือ 100% ของความเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอ่ะแต่ณตอนนั้นน่ะจะใครจะรู้สึกต่อกันยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเนาะแต่เราก็มองมันเป็นเรื่องน่ารักอ่ะเป็นเรื่องน่ารักจริงๆค่ะคุณตกใจดิฉันยังตกใจดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้นะคะเขาละเอียดมากคือก็มันก็นั่นแหละเราก็ตกใจจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะคือณวันนี้มันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมันกลายเป็นเรื่องแซวกันที่แบบพูดถึงยังไงด้วยกันก็ได้อ่ะค่ะยิ้มแต่ดิฉันก็จะโดนกับประโยคนี้เสมอว่าผู้หญิงในเรื่องมีสวยๆต้องเยอะทำไมผมสั้นตาดำๆ
ค่ะใช่แต่ทุกคนพูดประโยคนี้ออกมาโดยไม่คิดเลยนะฮะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ